รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทยนะครับพบกับผมสุพนาลิศมนตรีพร้อมกับท่านศาสตราจารย์ดร.ชัยยายิ้มวิไลนะวันนี้ชวนคุณผู้ชมทุกท่านมาพูดคุยเรื่องนี้กันหน่อยนะเราพูดคุยกันมานานนะว่าเอ๊ะเราเนี่ยเป็นประเทศที่ต้องทำการค้าขายกับนานาประเทศเราเคยคุยกับท่านจุรินทร์เราเคยคุยกับท่านอลงกรณ์เราเห็นว่าการค้าการขายของเราทั้งตัวเลขนำเข้าทั้งตัวเลขส่งออกโดยเฉพาะตัวเลขส่งออกเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลขที่สำคัญที่ทำให้ที่เรียกว่าเป็นรายได้กลับเข้ามาสู่ประเทศคำถามคือเราจะเพิ่มตัวเลขมูลค่าการค้าการขายการขนส่งสินค้าไปยังต่างๆประเทศที่เราเป็นคู่ค้าหรือทำการค้าขายได้อย่างไรก็ต้องกลับมาที่โจทย์สำคัญคือการพัฒนาระบบโลจิสติกของประเทศไทยให้เรียกว่ามีความเจริญก้าวหน้ามีความสะดวกมีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับอาจารย์ปัจจุบันนี้โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายทีเดียวนะครับแล้วก็ในประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียนแล้วเราก็มีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกก็คือ EEC นะครับ3จังหวัดเนี่ยก็คือชลบุรีฉะเชิงเทราแล้วก็ระยองซึ่งเราไปกันมาแล้วแต่ประเด็นสำคัญมีอย่างนี้ครับคือความสำคัญของระบบโลจิสติกเนี่ยซึ่งเราก็จะมีทั้งระบบมอเตอร์เวย์และรถไฟความเร็วสูงประเด็นสำคัญก็คือเรามุ่งสู่การเป็นประเทศที่สร้างรายได้สูงและพร้อมจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยภายใน2579แต่ประเด็นสำคัญมันมีอย่างนี้ครับก็คือเป้าหมายสำคัญของการเป็นระบบโลจิสติกเนี่ยก็คือความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้าการไหลเลื่อนสินค้าข้อมูลข่าวสารการสร้างมูลค่าเพิ่มในการต้องการการตลาดเพิ่มศักยภาพลดต้นทุนในส่วนสำคัญเนี่ยแต่ประเด็นมันมีอย่างนี้ครับข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยซึ่งก็ร่วมมือกับกระทรวงการคลังด้วยเนี่ยนะครับคือธุรกิจโลจิสติกเนี่ยเป็นนิติบุคคลเนี่ย 40,000 กว่ารายและสำคัญที่สุดเลยเนี่ยนะครับก็คือว่าการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยนะครับในธุรกิจโลจิสติกเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้นะครับเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมามีมูลค่าประมาณ227ล้านบาทเฉพาะกุมภาพันธ์อย่างเดียวเนี่ยนะครับและต่างชาติเข้ามาลงทุนมากที่สุดเนี่ยได้แก่กิจกรรมบริหารจัดการคือด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าและส่งงานสุดคิดเป็นประมาณ 39.4% ของการลงทุนในกลุ่มโลจิสติกและสำคัญสุดก็คือ5เทรนด์สำคัญที่น่าจับตามองมีอะไรบ้างพี่แจ็คครับก็บอกว่า5เทรนด์สำคัญที่น่าจับตาที่จะเข้ามามีผลต่อธุรกิจโลจิสติกของไทยไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์เดี๋ยวนี้เราเห็น EEC เราตั้งเป้าที่จะผลิตยานยนต์ไฟฟ้าให้ได้มากขึ้นนะเราดึงดูดผู้ประกอบการจากจีนจากอะไรเนี่ยมาลงทุนที่ภาคตะวันออกของเรามากขึ้นกลุ่มที่2กลุ่ม Big Data คือเทคโนโลยีหรือว่าสถาปัตยกรรม IT รุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็มาผลิตในบ้านเราเยอะรวมไปถึงเรื่องของระบบคลาวด์ระบบ AI ต่างๆก็มาใช้ประเทศไทยเป็นฐานแล้วขายให้กับประเทศคู่ค้าในอาเซียนหรือในภูมิภาคอื่นๆทั้งสิ้นกลุ่มหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเทรนด์ความยั่งยืนแล้วก็อีคอมเมิร์ซเทรนด์ความยั่งยืนนี่ก็น่าสนใจเพราะเราประกาศไว้ใน APEC และยังสอดคล้องกับเรื่องของ SDG Sustainable Development Goals ที่เราประกาศไว้กับเวทีนานาชาติว่าท้ายที่สุดแล้วโลกเนี่ยจะหันไปสู่ความยั่งยืนมากขึ้นการทำธุรกิจภาคการผลิตการอุตสาหกรรมต่างๆจะต้องไปตอบโจทย์ความยั่งยืนของโลกต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมณปัจจุบันหลังจากเราประกาศใน APEC ที่เป็น APEC Goals ก็เรียกว่าทำให้ต่างชาติเห็นภาพนี้มีความชัดเจนมากขึ้นเวลาเข้ามาลงทุนในประเทศไทยก็เขาอุ่นใจมากขึ้นว่าเอ้ยอุตสาหกรรมในประเทศไทยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะเขาก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับโลกอีกด้วยแต่หน่วยงานที่ต้องปฏิบัติจริงๆในเชิงรูปธรรมเนี่ยก็คือกระทรวงการคลังโดยเฉพาะยิ่งกรมศุลกากรที่ต้องคอยดูแลในเรื่องของการไม่ใช่เฉพาะจัดเก็บภาษีขาเข้าขาออกอย่างเดียวเนี่ยนะฮะสำคัญที่สุดเลยเนี่ยก็คือจะต้องดูแลในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องระบบเรื่องโลจิสติกทั้งสนามบินสุวรรณภูมิดอนเมืองอู่ตะเภาภูเก็ตต่างๆทั้งเชียงหมงเชียงใหม่เนี่ยนะแล้วก็ระบบเส้นทางแนวตะเข็บชายแดนเนี่ยแต่วันนี้เขาพัฒนาอย่างมากมายทีเดียวเนี่ยซึ่งเราก็ยังไม่รู้อะไรมากมายเนี่ยนะซึ่งเราก็จะสัมภาษณ์นะท่านรองอธิบดีประเด็นสำคัญมีอย่างนี้วันนี้เรายังไม่รู้ว่าเขาพัฒนาในเรื่องของระบบโลจิสติกขนาดไหนอย่างไรทำ e-commerce e-government มากขนาดไหนอย่างไรแล้วอินเทอร์เน็ตยังเขาเป็นอย่างไรเนี่ยนะ
ซึ่งวันนี้ผมก็เชื่อมั่นว่าในอดีตเนี่ยผมก็เป็นลูกหลานของกรมศุลกากรเพราะคุณพ่อเนี่ยเคยทำงานในกรมศุลกากรเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็คงจะต้องfind outหรือมาค้นหาอย่างลึกซึ้งข้อมูลว่ากรมศุลกากรเนี่ยทำงานลึกซึ้งในเชิงรูปธรรมในเชิงปฏิบัติการมากน้อยขนาดไหนอย่างไรแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อกับเปลี่ยนชมประเทศไทยครับHow much do you know about Thailand? I'm going to take you on a whirlwind tour all over the country. The northern region is ripe with nature and delicate art. The Isan region is the land of ancient civilizations, folk art, and the lively banks of the Mekong River. The central region is the modern metropolis that still retains the beauty of the Thai way of life.Finally, the southern region is for the sea, the natural coral islands. Thailand is ready for you to go on an adventure and discover all of its hidden charm. ข่าวไหนจริงข่าวไหนปลอมเช็คได้ที่นี่เพจข่าวจริงประเทศไทยง่ายๆเพียงปลายนิ้วส่งข้อมูลภาพคลิปที่สงสัยมาที่ส่งข้อความหรือเซ็นเมสเซจแอดมินจะตอบคำถามและส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและชี้แจงจากนั้นจะรีบส่งกลับมายังผู้ถามทันทีนอกจากนี้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เพิ่มช่องทางแจ้งข่าวปลอมอีก4ช่องทางได้แก่ LINE เว็บไซต์ Facebook Twitter ภายใต้ชื่อศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมข่าวไหนจริงข่าวไหนปลอมเช็คได้ที่นี่กลับมาอยู่กันในช่วงที่2ของเปลี่ยนโฉมประเทศไทยนะช่วงที่แล้วเราพยายามปูให้เห็นนะครับว่าเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนั้นมีความสำคัญอย่างมากกับระบบโลจิสติกของไทยแต่นอกเหนือจากเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางท่าเรือสนามบินอากาศยานต่างๆเรื่องของขั้นตอนในการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการด้านเอกสารด้านระบบระเบียบราชการเองโดยเฉพาะหนึ่งหน่วยงานที่ถือว่ามีความสำคัญในเรื่องนี้มากๆก็คือทางกรมศุลกากรที่จะเข้ามาสนับสนุนนะครับที่จะทำให้ผู้ประกอบการทั้งนำเข้าทั้งส่งออกนั้นที่เรียกว่ามีแต้มต่อในการเข้ามานำเข้าสินค้าในหรือว่าส่งออกสินค้าไปทำการค้าการขายกับประเทศไทยได้อย่างดีนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาพูดคุยกันนะครับกับท่านพันทองลอยกุนันนะครับรองอธิบดีกรมศุลกากรในฐานะของโฆษกกรมศุลกากรอยู่กับเราครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับอาจารย์ชยาครับต้องบอกว่าจริงๆเรื่องของโลจิสติกไทยเนี่ยก็มีความพยายามพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็ในยุคปัจจุบันเราก็เห็นเรื่องของถนนหนทางโครงสร้างพื้นฐานต่างๆมากมายแต่สิ่งที่ควบคู่ไปกับฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เองเรื่องระบบพิธีการในการอำนวยความสะดวกเองหน่วยงานภาครัฐของไทยรัฐบาลเองก็พยายามที่จะพัฒนาเรื่องของโลจิสติกไทยโดยการอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยณปัจจุบันก็มีความเปลี่ยนโฉมไปเยอะพอสมควรท่านฮะก็จริงๆแล้วเปลี่ยนโฉมไปมากครับต้องเรียนว่าในส่วนของกรมศุลกากรเนี่ยจากในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ปรับเปลี่ยนไปเยอะตอนนี้ถ้าอาจารย์ชยานึกถึงในอดีตที่ เรือมาจอดที่ท่าเครื่องบินมาจอดที่สนามบินนายเรือกัปตันก็ต้องเอาเอกสารมาเป็นปึ้งๆครับมาเพื่ออะไรบอกว่าในเรือลำนั้นในเครื่องบินลำนั้นมีอะไรมาบ้างนะแล้วก็มาทำใบขนสินค้าผู้นำเข้าก็ต้องมาเรียงคิวกันที่คลองเตยครับที่สนามบินดอนเมืองว่าต้องทำใบขนสินค้าเพื่อเอาไปแมทชิ่งกับตัวเอกสารที่เป็นแมนิเฟสต์หรือบัญชีสินค้าทางเรือทางอากาศยานเพื่อตรวจปล่อยสินค้าแล้วเราก็เปิดตรวจคือเมื่อก่อนต้องมาคนมาต่อแถวกันเอาเอกสารมาเป็นปึ้งๆแล้วก็มาดูว่าเอ๊ะของที่เอาเข้ามามีอะไรบ้างแล้วจะมีการคำนวณภาษีเท่าไหร่คิดค่าใช้จ่ายอะไรยังไงมันเป็นเปรียบเทียบไม่ได้พี่แจ็คมันหลายสิบปีมาแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าในฐานะที่ท่านเป็นรองอธิบดีและโฆษกของกรมศุลกากรเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะมากใช่ไหมครับท่านผมจะเรียนว่ามันเปลี่ยนไปตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำฮะในกระบวนการที่ผมบอกมาเมื่อกี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วใช่เปลี่ยนแปลงไปแล้วครับปัจจุบันเนี่ยไม่มีกระดาษไม่ถึงกับ paperless แต่ว่าเป็น less paper ลงเยอะ
มันไม่ศูนย์แต่ว่าเหลือน้อยน้อยมากๆผมจะคลายฝ่ายให้เห็นในทุกขั้นตอนจากต้นน้ำถึงปลายน้ำต้องแหน่เรือมาจอดที่ท่าเรืออากาศยานมาจอดที่สนามบินครับเขาก็ส่งข้อมูล manifest หรือบัญชีรายการสินค้าทางเรือทางอากาศยานมาในระบบของศุลกากรผู้นำเข้าผู้ส่งออกเนี่ยในกรณีนำเข้าก็ที่ลงทะเบียนไว้กับเราก็ทำไปขนสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ครับไม่ต้องมาที่ท่าเรือคลองเตยไม่ต้องไปที่สนามบินดอนเมืองไปต่อคิวทำไปขนกระดาษทำมาไปแมทชิ่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์เลยใช่ครับก็เป็นเราเรียกว่า e-custom ย่อจาก electronic custom ก็ในส่วนนี้ก็มาแมทชิ่งกันแมทชิ่งกันปุ๊บเนี่ยในใบขนสินค้าก็จะทำการตรวจสอบว่าอันนี้เป็น green line นะอันนี้เป็น red line green line red line คืออะไรฮะ green line คือสินค้าที่ไม่ต้องถูกตรวจสอบไม่ต้องถูกตรวจสอบชำระภาษีแล้วก็ก็เหมือนรับของไปได้เลยเหมือนที่สนามบินน่ะถ้าไม่ต้องแจ้งก็จะต้องเสียภาษีก็เข้าช่องแดงช่องเขียวมีของที่ไม่ต้องดีแคร์ก็เดินสีเขียวก็ผ่านช่องเขียวก็คอนเซ็ปต์เป็นประมาณนั้นว่าเราใช้ระบบ risk management มาดูเพราะว่าตรวจสินค้าทุกตู้คอนเทนเนอร์ไม่ไหวครับไม่ไหวหรอกมันเป็นหลักทั่วโลกเป็นหลักสากลที่ทุกศุลกากรทุกประเทศต้องนำระบบ risk management มาใช้ก็คือเราดูว่าอันไหนมีความเสี่ยงอันไหนไม่มีความเสี่ยงแล้วก็ชำระภาษีก็การชำระภาษีเมื่อก่อนเอาเงินไปเอาเช็คไปจ่ายภาษีนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องครับเป็นระบบ e-paymente-payment ก็ตัดบัญชีลงทะเบียนไว้ตัดบัญชีกับแบงก์หรือว่าไป service counter ต่างๆก็มี e-payment ก็เชื่อมโยงมาก็เพื่อระบบของศุลกากรบอกว่าเอ้ยใบขนสินค้านี้แมทกับบัญชีรายการสินค้านี้แมทกันถูกต้องชำระภาษีเสร็จแล้วคุณแจ็คก็รับของไปได้เลยผ่านระบบชิปปิ้งเนี่ยบอกว่ามันไม่มีของหนีภาษีหรอกก็ผ่านระบบสีเขียวเนี่ยผมก็เชื่อมั่นว่ากรมศุลกากรเนี่ยก็อาจจะสุ่มเอาละเชื่อมั่นว่าผ่านสีเขียวไปแต่ไอ้ที่มันผ่านสีเขียวเนี่ยมันอาจจะมีของหนีภาษีไปก็ได้เนี่ยผมเชื่อมั่นว่ากรมศุลกากรเนี่ยก็ลองว่าเอาละเองผ่านสีเขียวขออนุญาตท่านผู้ชมนะใช้คำภาษาพ่อขุนรามคำแหงว่าเองผ่านสีเขียวไปเนี่ยแต่ก็มีเรียกว่ายังไงก็มีกระบวนการตรวจสอบเนี่ยมีการพบเจอบ้างไหมแล้วใช้ระบบการตรวจสอบยังไงคืออย่างนี้ครับสินค้าเนี่ยถ้าเป็นผ่านกรีนไลน์ไปเรามีหลังบ้านเดี๋ยวนี้ถ้ามาตรวจที่หน้าท่ามันก็จะลองคิวถูกไหมแล้วมีระบบหลังบ้านที่เรียกว่า post audit ใช่เราไปเยี่ยมเยือนสถานประกอบการของท่านตรวจว่าเอ๊ะตรงไอ้ที่ผ่านมากรีนไลน์เป็นเช่นนั้นจริงไหมก็มีการ post audit คือมีตรวจสอบระบบที่2ใช่ฮะมีหลังบ้านคอยตรวจสอบหลังการตรวจปล่อยไปแล้วคือเพราะว่าถ้าเกิดเรามาตรวจทุกชิปเมนต์มันไม่ไหวเสียเวลาไม่ได้ครับมันไม่ใช่หลักสากลทั่วโลกเนี่ยเขาใช้ post audit ในการตรวจสอบว่าเฮ้ยชำระภาษีถูกต้องไหมราคาที่คุณสำแดงนี่ถูกต้องไหมต่ำไปไหมของจำนวนที่เข้ามาตรงตามที่สำแดงไหมบอกว่าเอามา50ชิ้นเอา50ชิ้นจริงหรือเปล่าหรือยัดไส้มาเกินแล้วเคยเจอบ้างไหมครับมีครับมีเคยเจอมีเหมือนกันมีแต่ส่วนใหญ่แล้วก็เรียกว่ามีปริมาณที่น้อยเราต้องบอกว่าระบบเนี่ยมันต้องสร้างมาเอื้อให้กับคนทำถูกต้องถูกไหมฮะถ้าเกิดเราคิดว่าคนจะทำผิดแล้วทำระบบให้มันยากมันก็ไม่อำนวยความสะดวกกับการนำเข้าส่งออกตรงนี้เราก็คิดมาแล้วว่าเฮ้ยเราใช้ไป post audit เอาดีกว่าให้ทุกคนที่เป็นผู้ประกอบการดีเขาต้องเสียเวลาไปด้วยถูกไหมฮะพอพูดพอโอเคละเอาละผมเข้าใจแล้วว่ามันมีทั้งระบบ1 2 3ในเรื่องของระบบป้องกันความเสี่ยงในเรื่องของการที่จะต้องตรวจสอบสินค้าหนีภาษีเนี่ยทีนี้มองภาพรวมระบบโลจิสติกเนี่ยมันไม่เฉพาะในเรื่องของที่ท่าเรือคลองเตยอย่างเดียวที่สนามบินสุวรรณภูมิด้วยเนี่ยมันมีทั้งระบบไปรษณีย์ทางการค้าชายดงชายแดนดอด่านต่างๆระบบโลจิสติกเนี่ยมันครอบคลุมครบถ้วนไหมครับแล้วก็เป็นตะข่ายตรวจที่ยิบมากขนาดไหนระบบโลจิสติกเนี่ยมันทันสมัยมากขนาดไหนครับท่านครับคือต้องเรียนว่าอันนี้ก็เป็นอยู่ในแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบโลจิสติกของประเทศนะที่ปี 66-70 ว่ามันก็มีอินฟราสตรักเจอร์ในเรื่องถนนหนทางในเรื่องระบบรางในเรื่องท่าเรือในเรื่องทั้งรถทรงรถไฟถนนหนทางแต่ระบบเสือกรเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวคือเป็นสแตนดาร์ด
ช้ e-custom หรือ electronic custom เนี่ยทั่วประเทศไม่ว่าจะเข้าช่องทางไหนจะอยู่ในระบบเดียวกันเดี๋ยวผมขอต่อให้จบทั้งระบบตั้งแต่ยื่นบัญชีรายการเรือบัญชีอากาศยานเป็นอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาทำใบขนสินค้าชำระภาษีออกใบเสร็จปัจจุบันเนี่ยกรมศุลไม่ได้ปริ้นใบเสร็จให้ท่านนะคือคุณแจ็คนำของเข้ามาชำระภาษีเราก็ส่งใบเสร็จเข้าไปเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในอาจจะเข้าอีเมลของแจ็คแล้วก็อยากจะปริ้นไปทำอย่างอื่นก็ไปปริ้นเองถ้าเกิดว่าไม่อยากปริ้นก็ไม่ต้องปริ้นก็เก็บไว้ในระบบเมื่อสรรพากรเขาต้องการตรวจสอบสินค้าภาษีแวดนำเข้าชำระไปตัดแวดซื้อแวดขายก็มีระบบบล็อกเชนที่ตรวจสอบก็คือไม่ป้องกันปัญหาใบเสร็จปลอมไปด้วยในตัวอันนี้ก็เวลาไปขอคืนภาษีไปอะไรก็สามารถใช้ระบบไปส่งใบเสร็จตรวจสอบได้ทั้งหมดทุกอย่างตรงนี้เนี่ยเราต้องแต่ต้นทางถึงปลายทางนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราพยายามกระจายไปคือเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยมีสินค้าควบคุมหรือต้องเรียกว่าสินค้าที่กำกับดูแลโดยหน่วยราชการอื่นเนี่ยอยู่มากมายนะครับ ก็เราก็เมื่อก่อนก็เป็นเพนพอยต์คุณแจ็คก็ต้องวิ่งมอเตอร์ไซค์ไปจ้างเมสเซนเจอร์ไปยื่นคำขอก็ต้องไปรอบหนึ่งยื่นแล้วกลับมากลับมาแล้วเขาอนุญาตเสร็จปุ๊บโทรศัพท์เช็คเมื่อไหร่โทรไปไม่ติดก็ไม่มีคนรับเบอร์02อีกติดต่อยากอีกคือก็กว่าจะได้ไปรับเนี่ยก็ยากปัจจุบันเนี่ยเราก็ใช้เราก็พัฒนาระบบขึ้นมาเรียกว่าท่านคงเคยได้ยินระบบ National Single Window หรือ NSW เพื่อเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานออกใบอนุญาตต่างๆทางราชการสมมติว่าเหมือนเมื่อก่อนสมมติผมจะนำเข้ายาที่ถูกต้องตามกฎหมายผมมาติดต่อศุลกากรศุลกากรบอกโอเคเราดูแลนำเข้าส่งออกก็จริงแต่คุณต้องมีใบอนุญาตจากทางอย.ก่อน คุณมาถึงหน้าด่านแล้วคุณต้องวิ่งกลับไปที่อย.ไปติดต่อขอเอกสารใบรับรองนั้นแล้วกลับมาที่ด่านใหม่อีกรอบหนึ่งเพื่อดีแคร์ศุลกากรต้องรีเช็คกลับไปที่อย.อีกทีว่าเอ้ยได้จริงหรือเปล่าเอกสารปลอมหรือเปล่าแต่ณปัจจุบันเราใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นบล็อกเชนเป็นซิงเกิลวินโดว์ไม่ใช่เราซิงเกิลวินโดว์เรียนอย่างนี้คือเวลาขอก็ขอผ่านอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปในหน่วยงานนั้นๆเขาก็ออกใบอนุญาตให้คุณแจ็คให้อาจารย์ชยาแล้วเขาก็ตอบกลับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มาแมทชิ่งกับใบขนสินค้าที่คุณแจ็คทำกรมศุลเปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์มาเห็นว่าเอ้ยสินค้านี้ได้รับอนุญาตถูกต้องแล้วก็ตรวจปล่อยสินค้าไปโดยไม่ต้องไปตรวจสอบด้วยว่าเมื่อก่อนเพนพอยต์คือเฮ้ยอันนี้คนเซ็นมามีอำนาจหรือเปล่าเป็นจริงเป็นปลอมหรือเปล่าแต่นี้มาในระบบแล้วนี่คือในเรื่องของในประเทศนะฮะเราก็ครบวงจรตั้งแต่ยื่นใบขนสินค้าบัญชีเรือเข้ามายื่นใบขนสินค้าครับมีใบอนุญาตชำระภาษีออกใบเสร็จไปถึงการคืนภาษีการขอคืนภาษีเพราะประเทศเราเป็นประเทศผลิตและส่งออกเราก็อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการในการขอคืนภาษีในทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ยื่นไม่ต้องมีกระดาษมาเยอะแยะกลุ่มที่ขอคืนภาษีคือกลุ่มไหนยังไงกลุ่มผู้ที่ใช้สิทธิที่ประโยชน์ทางภาษีในการผลิตและส่งออกไปนอกราชอาณาจักรเหมือนเรานำเข้าอุปกรณ์มาเอานำเข้าชิ้นส่วนมาผลิตที่เราเราก็ได้ส่วนต่างได้กำไรค่าจ้างแรงงานตรงนี้เสร็จพอผลิตเป็นสำเร็จรูป1ชิ้นส่งสินค้านั้นออกไปตรงนี้เขาก็จะได้เราขอคืนในส่วนถึงวัตถุดิบที่เรามาใช้ในการผลิตภาษีในเรื่องวัตถุดิบครับก็ตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เอื้อให้ผู้ประกอบการได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นครับแล้วก็ลดเอกสารครับก็เป็นกระบวนการทั้งกระบวนการนี่คือในประเทศทีนี้เรื่องไปถึงนอกประเทศด้วยเดี๋ยวผมจะเล่าต่อว่านอกประเทศเรื่องอะไรเรื่องอะไรเชิญเลยฮะก็เดี๋ยวนี้ครับเรามี FTA กับต่างประเทศมากมายใช่ไหมเวลานำเข้าการค้าเสรีใช่ฮะนำเข้ามาก็ได้รับยกเว้นได้ลดอัตราก่อนเวลาทั่วโลกเขาตรวจสอบว่าเฮ้ยสินค้านั้นถูกต้องได้ลดได้ยกเว้นอัตราก่อนหรือว่าต้องมีใบหนึ่งที่เรียกว่าใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าฮะก็ตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นกระดาษใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วอาจารย์คือเมื่อก่อนเพนพอยต์คือเฮ้ยมาปุ๊บศุลกรสงสัยอำนาจนี้เซ็นหรือผู้นำเข้าที่เขาไปทำฟรอดทำช่อฉนเซ็นมาเองก็ต้องส่งใบตรวจสอบกับประเทศที่เขาส่งมาส่งไปส่งมาอยู่นั่นแหละปัจจุบันเนี่ยเราเชื่อมโยงเมื่อกี้เรียกว่า National Single Window อันนี้เรียกว่าอาเซียน Single Window อ๋อเป็นอาเซียนอาเซียน Single Window ใน10ประเทศเนี่ยใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเนี่ยมันลิงก์กันระบบอิเล็กทรอนิกส์
เราส่งไปเขาเขาส่งมาเราพูดกันง่ายๆเรียกว่าเดี๋ยวนี้ใช้ระบบเรียกว่าลิงก์ด้วยอินเทอร์เน็ตด้วยคอมพิวเตอร์ครับแล้วยังรวดเร็วมากขนาดไหนครับท่านก็ just one click ถูกไหมฮะ one click one click one click ก็ส่งคงมันส่งอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเรียกว่าลดระยะเวลาในส่วนนั้นคือเหมือนตัดหายไปเลยเรียลไทม์มาถึงทุกอย่างในระบบแล้วถ้ามีอยู่ในระบบแล้วก็เราตรวจสอบเจ้าที่ขึ้นมาปุ๊บอันนี้มีใบอนุญาตแล้ว อันนี้ได้รับสิทธิ์ยกเว้นอากรตามความตกลงอาเซียนก็ชำระแต่แวดนะเขายกเว้นแต่อากรแวดไม่ได้ยกเว้นก็จ่ายแวดแล้วก็ออกไปผมขออนุญาตเรียนถามท่านรองทิบดีว่าหน่วยงานนี้เนี่ยเป็นหน่วยงานที่ทำเฉพาะกรมศุลกากรหรือว่าคำถามที่สองเนี่ยต้องทำกับกระทรวง DES หรือกระทรวงพาณิชย์หรือว่าต้องทำร่วมกับภาคเอกชนก็คือกลุ่มบริษัทชิปปิ้งด้วยฮะหรือว่าทำร่วมกันเป็นการบูรณาการร่วมกันต้องเรียนว่าอันนี้เราทำมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรเพราะว่าเราต้องบูรณาการหน่วยงานราชการใช่ถูกต้องฮะก็ G2G ก่อนตามมา B2G G2G คือ Government หน่วยงานตอนว่าเฮ้ยมีหน่วยงานไหนบ้างที่เกี่ยวข้องในกระบวนการนำเข้าส่งออกก็เราก็ดูมาแล้วก็ลิงก์ทั้งหมดไม่ใช่ทำเกิดในปีเดียวครับกูมันหลายปีแล้วทำมาร่วม10ปีแล้วก็มาสำเร็จแล้วก็ตอนนี้ทุกสินค้าที่มีการนำเข้าส่งออกทุกพิกัดสินค้ามีการเชื่อมโยงใบอนุญาตผ่านระบบ National Single Window เรียบร้อยทำมาประมาณสักผมว่าน่าจะ 5-6 ปีแล้วเป็น10ปีครับเป็น10ปีเพราะว่ามันต้องค่อยๆขยายแต่ละหน่วยงานขยายไปคือเนื่องจากต้องบูรณาร่วมบูรณาการร่วมกันเนี่ยนะครับหน่วยงานนี้ได้งบประมาณปีนี้ทำกันไม่ได้ครบไม่ได้พร้อมกันทุกหน่วยแล้วตัวสินค้าเนี่ยที่ควบคุมเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อก่อน 4,000 รายการเป็น 5,000 เดี๋ยวนี้หมื่นกว่าแล้วเป็นหมื่นกว่ารายการเป็นหมื่นกว่ารายการแล้วบางสินค้าเนี่ยต้องขออนุญาตหลายหน่วยงานปัจจุบันเราก็ develop ไอ้สิ่งที่เรียกว่า single submission ก็คือแทนที่อาจารย์จะกรอกชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้หน่วยงาน A หน่วยงาน B หน่วยงาน C หน่วยงาน D ส่งไปในเพจเดียวกันเนี่ยมันกระจายให้อาจารย์ทันทีเลยไปทันทีแต่อันเนี้ยยังไม่ครบทุกตัวสินค้านะฮะแต่ก็ทยอยทำไปก็หลายพันรายการละเพราะว่าเพนพอยต์คือบางสินค้าเนี่ยต้องขออนุญาต 7-8 หน่วยงานอาจารย์ต้องกรอก 7-8 ครั้งแล้วส่งไปเป็นข้อมูลมันมีข้อมูลที่ซ้ำกันก็ตรงนี้ก็จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการกรอกในหน้าที่มันเป็นขบวนเยอะๆยาวๆเนี่ยทำให้มันสั้นลงและเร็วมากยิ่งขึ้นเป็นการอำนวยความสะดวกกับเรียกว่าผู้ประกอบการให้มีการติดต่อการคงการค้าให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นใช่ครับก็ยิ่งลดเวลาก็เป็นการลดต้นทุนถูกต้องลดต้นทุนอำนวยความสะดวกก็เพิ่มความสามารถการแข่งขันเป็นการบริการลูกค้าผู้ประสาชาวบ้านเนี่ยเป็นการบริการลูกค้าให้เร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้นครับแล้วทีนี้จะทำยังไงให้มันเร็วด้วยแล้วมันมีความรอบคอบมั่นใจว่าไม่มีการเล็ดลอดของสินค้าผิดกฎหมายหรือว่าไม่มีการเข้ามายัดไส้ของผู้ประกอบการหรือการขนส่งต่างๆเพราะว่าอย่างการใช้ระบบแมนนวลบางทีเมื่อก่อนเราอาจจะเห็นภาพรถที่ขนตู้คอนเทนเนอร์ต่อแถวอยู่หน้าด่านแถวยาวเลยเดียวเพื่อความรอบคอบในการตรวจสอบแต่ถ้าเกิดปล่อยไปซะทุกอย่างเร็วสะดวกทั้งหมดมันก็มีโอกาสที่ความเสี่ยงนั้นมันจะถูกเล็ดลอดไปด้วยจริงครับก็เรียนคุณแจ็คอย่างนี้อันนี้เป็นชาเลนจ์ของศุลกากรไม่ใช่เฉพาะศุลกากรไทยเป็นความท้าทายเป็นท้าทายของศุลกากรทั่วโลกเนี่ยเรามีองค์การนึงเรียกว่าองค์การศุลกากรโลกมาดิสคัสกันไอ้เรื่องเหล่านี้ว่าเราจะบาลานซ์ระหว่างการอำนวยความสะดวกให้กับการค้าการนำเข้าส่งออกกับการปกป้องสังคมคือควบคุมกำกับดูแลถ้าควบคุมน้อยสะดวกก็มากแต่ก็มีโอกาสที่จะเล็ดรอดแต่ถ้าควบคุมมากไปมันก็จะไม่สะดวกอันนี้ก็ไม่สะดวกที่เขาใช้กันเราก็นำมาใช้คือนำเทคโนโลยีมาใช้เมื่อก่อนในอดีตเนี่ยคุณแจ็คคือเขาก็ผมได้ยินมาในอดีตเขาซ่อนรถยนต์มาเลยนะท้ายตู้คอนเทนเนอร์สินค้าซ่อนรถยนต์มาตู้คอนเทนเนอร์สินค้าเนี่ยอาจารย์เปิดไปเนี่ยอาจารย์ไม่ลื้อถึงท้ายตู้หรอกถูกมั้ยมันใช้เวลาครึ่งวันนึงเปิดแค่หน้าตู้มีลังผลไม้อยู่สมมุติมีลังผลไม้มีลังของอยู่ก็ปิดตู้ไม่รู้ข้างในซิกแซกมากผมจะบอกว่าตรงนี้เนี่ยปัจจุบันมีเทคโนโลยีคือเครื่องเอ็กซเรย์ตู้คอนเทนเนอร์สินค้าตรงนี้ตรวจสอบเข้ามาตรวจสอบได้ว่าเฮ้ยของซุกซ่อน
คืออาจารย์ดูภาพเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าท้ายตู้มีอะไรซุกซ่อนมาไหมหรือของที่มันเป็นสแตนดาร์ดแพคเกจิ้งคือมันก็จะเห็นอิมเมจไปเลยว่ามันมีอะไรที่มันผิดปกติเข้ามาในตู้แม้กระทั่งสนามบินสุวรรณภูมิดอนเมืองมันก็มีตู้วางกระเป๋าอยู่เนี่ยมันก็เอ็กซเรย์เห็นได้ทุกอย่างในกระเป๋าเนี่ยคือต้องเรียนว่าปัจจุบันเนี่ยที่เราห่วงที่สุดคือเรื่องยาเสพติดใช่ถูกเรื่องยาเสพติดเนี่ยเป็นปัญหาทั่วโลกนะครับของสุขกรทั่วโลกเพราะว่าเดี๋ยวนี้ยาเสพติดเนี่ยมันแรงขึ้นแต่ราคาถูกลงนะก็คือแล้วมันที่ผมไปสอบถามสุขกรทั่วโลกมาเนี่ยไปพบปะพูดคุยเนี่ยเขาคุยกันเรื่องนี้คือเรื่องทำอย่างไรอำนวยความสะดวกแต่ยาเสพติดต้องเป็นสิ่งแรกที่ไม่เข้ามาเพราะเดี๋ยวนี้มันแรงกว่าเฮโรอีนแรงกว่าโคเคน50เท่าสารเคมีประหลาดๆอะไรไม่รู้หมดเลยใช่มันเป็นเจ้าเดี๋ยวนี้แล้วมันถูกลงเพราะอะไรเพราะมันเป็นไม่ใช่แพลนเบสละไม่ใช่ปลูกมาเป็นพืชแบบโคเคนแบบกัญชามันเป็นซินเทติกซินเทติกละมันเอาเคมีมาผสมกันแล้วเกิดเป็นยาเสพติดซึ่งเสพทีเดียวติดเลยที่สุขกรทั่วโลกกังวลแล้วเราก็กังวลมันพัฒนามากพัฒนาก็จะเห็นจากข่าวที่เห็นในหน้าหนังสือพิมพ์ว่าสุขกรเนี่ยจับยาเสพติดค่อนข้างบ่อยในช่วงนี้ในทั้งขาเข้าและขาออกเพราะต้องเรียนอาจารย์ตรงๆว่าเราเป็นประเทศส่งออกครับเราอำนวยความสะดวกให้ผู้ส่งออกเพื่อให้เขาสะดวกรวดเร็วแต่ว่าอำนวยความสะดวกมากไปมันก็อย่างที่คุณแจ็คว่า มันก็มีของเล็ดลอดออกไปประเทศบ้านเขาก็เบลมกลับมาแล้วว่าเฮ้ยปล่อยไม่ได้ยังไงปล่อยไม่ได้ยังไงตอนนี้ก็มีการเข้มงวดกดขันมากยิ่งขึ้นเป็นพิเศษแล้วก็นำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้อีกหน่อยสุรากรจะมีหน่วยหนึ่งที่เป็นหน่วยที่เป็นเคนายหลายทั่วโลกหลายประเทศใช้คือเอาหมามาเอาสุนัขสุนัขมาสุนัขมาทีนี้ขอถอยหลังกลับไปนะโอเครีวิวเทปไปเนี่ยท่านพูดถึงเรื่องแผนพัฒนาด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกประเทศไทยเนี่ย2566คือปีนี้เนี่ยถึง2570เห็นบอกว่ามีการขับเคลื่อนผ่าน5แนวทางสำคัญเนี่ยมีอะไรบ้างครับใน5แนวทางสำคัญเนี่ยมันก็จะมีไม่ว่าจะเป็นเรื่อง infrastructure โครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นการยกระดับผู้ประกอบการเพิ่ม value added ในห่วงโซ่อุปทานแต่ในส่วนที่กรมศุลกากรเกี่ยวข้องเนี่ย คือกระบวนการพิธีการนำเข้าส่งออกให้สะดวกรวดเร็วเพราะทั้งเราต้องทั้งนำเข้ามาด้วยและส่งออกด้วยสำคัญมากก็อย่างที่เรียนว่าในแผนพัฒนาแผนปฏิบัติการพัฒนาโลจิสติกส์66-70เนี่ยกรมศุลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในส่วนของกระบวนการนำเข้าส่งออกทำอย่างไรที่มันจะเกิดอีโคซิสเต็มที่มันเอื้อกับผู้นำเข้าผู้ส่งออกก็ตรงนี้เราต้องเท่าเทียมกันต้องเกิดสภาวะแวดล้อมที่มันเป็นมิตรง่ายสะดวกรวดเร็วโปร่งใสไม่ใช่จะนำเข้าสินค้ามาในประเทศไทยโอ้โหติดต่อกันยากเหลือเกินติดต่อหน่วยงานใช้เอกสารอะไรยากต่างๆหรือจะส่งของจากประเทศไทยออกไปเดี๋ยวนี้ผู้ประกอบการ SME ของไทยก็ส่งไปนู่นไปนี่ไปนั่นการกระบวนการในการติดต่อหน่วยงานราชการหรือการอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการเหล่านี้เองกรมศุลกากรก็ต้องเข้าไปสนับสนุนให้เกิดโฟลว์หรืออีโคซิสเต็มอย่างที่ท่านว่าให้มันสามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้ค่อนข้างที่จะดีขึ้นทีนี้หนึ่งแนวในแนวทาง5ข้อสำคัญที่ผมสนใจเนี่ยนะเห็นบอกว่ามันมีเรื่องการวิจัยในเรื่องการสร้างนวัตกรรมพัฒนานวัตกรรมและการพัฒนาบุคลากรเนี่ยนะฮะมันต้องพัฒนาบุคลากรมากขนาดไหนยังไงอาจารย์คือปัจจุบันเนี่ยนะครับต้องเรียนว่าเราให้ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งสองส่วนในส่วนของเจ้าที่รัฐกับผู้ประกอบการครับผู้ประกอบการเพื่อให้เขาทำสิ่งที่ว่า compliance คือทำให้ถูกต้องเพราะผู้ประกอบการที่สุจริตเนี่ยไม่มีใครที่ตั้งใจจะทำผิดหรอกแต่เขาไม่รู้ทำยังไงเขาถึงรู้เขาถึงเข้าใจว่าสินค้าเหล่านี้อยู่พิกัดใดสินค้าเหล่านี้เนี่ยนำเข้าต้องขออนุญาตหน่วยงานไหนสินค้าเหล่านี้ถ้านำเข้ามาแล้วต้องปฏิบัติพิธีการอย่างไรเช่นไรนะครับตรงนี้เราก็มีการฝึกอบรมให้ผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ไม่ใช่ฝึกอบรมเฉพาะข้าราชการกรมศุลอย่างเดียวฝึกอบรมให้ผู้ประกอบการได้เข้ามีความรู้ความเข้าใจด้วยใช่ครับใช่ก็คือต้องสองส่วนเจ้าที่เราต้องรู้ดีกว่าผู้ประกอบการเพื่อเราได้ตรวจสอบได้
ในขณะเดียวก็ให้ความรู้กับผู้ประกอบการได้เพื่อให้เขาทำถูกต้องแล้วมีข้อมูลพวกนี้เป็น Open Data ที่เขาสามารถเข้ามาเปิดเข้ามาแล้วอ่านแล้วเข้าใจง่ายๆที่ไม่ใช่แบบภาษาที่ไม่ใช่ภาษาราชการเราพัฒนาในเว็บไซต์ก็มีเรามีหลายช่องทางครับใน Instagram เราก็เผยแพร่ในเว็บไซต์ IG ด้วยมี IG ของกรมศุลกากรเองมีแชทบอทตอบปัญหาง่ายๆใช่ไหมฮะคือว่าปัญหาทั่วไปพิธีการนำเข้าส่งออกสำหรับสินค้านี้นี่ครับคือเราก็มีแอดไลน์ไปแล้วมีแชทบอทครับเป็นเรียกว่าชื่อมิสเตอร์อากร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 ก็คือสามารถตอบคำถามเบื้องต้นได้ในง่ายๆนะครับเราใส่ FAQ ไว้ถ้าเกิดคำถามนี้เจอบ่อยๆก็สามารถตอบด้วยชุดคำตอบแบบนี้ได้เลยมีพี่เลี้ยงไหมฮะเหมือนคล้ายๆแบบเจ้าหน้าที่ของศุลกากรเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้ประกอบการสมมติผมเปิดบริษัทอาจารย์ชัยยาขึ้นมาชื่อสุพนันชัยยาจำกัดอะไรประมาณนี้ต้องใช้ยาสุวรรณใช้ยาสุวรรณแล้วอยากนำเข้าส่งออกแต่ไม่รู้จะติดต่อใครเวลาไปอ่านระเบียบราชการบางทีมันก็เข้าใจยากปัจจุบันเราก็มีศูนย์บริการที่ให้บริการให้คำแนะนำกับผู้นำเข้าผู้ส่งออกแต่ถ้าเป็นลูกค้ารายใหญ่นะฮะหมายถึงว่าเฮ้ยมีเป็นวอลลุ่มเยอะๆเราก็มี desk officer เป็นaccount officer เป็นคนให้คำปรึกษาดูแลเป็น one stop ว่าให้เขาถามเรื่องพิกัดนะถามเรื่องพิธีการหรือถามเรื่องการคืนอากรก็มีการติดต่อเป็นเหมือนกับ account officer ในบริษัทนั้นๆไปทั่วไปเราก็มีศูนย์มีให้คำปรึกษาตลอดครับแล้วก็พยายามเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์เพื่อให้คนสามารถเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่ครับตัวผมเองก็คือไม่รู้อะไรก็ Google มันถามว่ามันมีเป้าหมายมุ่งสู่ความสำเร็จเนี่ยในด้านโลจิสติกในการที่ในเรื่องระบบโลจิสติกมากน้อยขนาดไหนอย่างไรครับท่านคือเราเนี่ยครับรัฐบาลก็ตั้งเป้าว่าประเทศไทยต้องเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคก็มีการลงทุนทั้งในระบบท่าเรือขยายท่าเรือแหลมฉบังสุวรรณภูมิก็มีการเดเวลลอปขยายนะครับในส่วนของอินฟราสตรักเจอร์ในส่วนของระบบระเบียบพิธีการกรมศุลกากรก็รับมาดูแลเนื่องจากเดี๋ยวนี้โลกมันไร้พรมแดนถูกเรื่องเลยถูกไม่ใช่สินค้าปกติเดี๋ยวนี้มีอีคอมเมิร์ซมีนู่นนี่นั่นเข้ามาเราก็ต้องปรับตัวรองรับโดยถ้าในภาพรวมเนี่ยทุกประเทศเนี่ยก็นำระบบนำเทคโนโลยีมาใช้นำระบบมาใช้เพราะว่าเดี๋ยวนี้วอลลุ่มมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใหญ่มากขึ้นอย่างเดือนอาจารย์ว่าถ้าปัจจุบันเราทำเหมือนอดีตอยู่เป็นกระดาษเนี่ยวอลลุ่มมันไม่เท่าเดิมมันต้องเยอะกว่าเดิมเยอะเพราะวอลลุ่มปัจจุบันเนี่ยใบขนสินค้าปีนึง10เป็น10ล้านใบขนสินค้าไม่รวมสินค้าอีคอมเมิร์ซที่เข้ามาเป็นกล่องๆเล็กๆเนี่ยอีกมากมายทุกประเทศทำเหมือนกันเป็นหลักสากลเราคุยกันที่องค์การศุลกากรโลกก็คือนำเทคโนโลยีมาใช้ในส่วนต่างๆที่มาแก้เพนพอยต์ให้มันเกิดความสะดวกให้มันรวดเร็วให้มันโปร่งใสเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกแล้วการจัดเก็บภาษีเราจัดเก็บเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่ๆที่แบบนำเข้าทางเรือชิปปิ้งทางหรือว่าเครื่องบินที่เป็นแบบจริงๆจังๆที่เป็นบริษัทและอย่างสมมติอาจารย์ชยาชอบสั่งกางเกงยีนจากต่างประเทศชอบสั่งเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ Shopee Lazada พวกนี้แล้วเวลาเขาสั่งมาเล็กๆน้อยๆพวกนี้เรามีการจัดเก็บภาษีจากสินค้าเหล่านี้ต้องเรียนอย่างนี้ครับคือจริงๆแล้วเราเก็บภาษีกับทุกคนไม่มีเว้นก็คือไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาแต่สิ่งที่เรายกเว้นให้ก็คือตามกฎหมายกำหนดว่าเฮ้ยถ้าของนำเข้ามาต่ำกว่า 1,500 บาทตรงนั้นก็ได้รับยกเว้นทั้งอากรและแวดถ้าสินค้าที่เข้ามามูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาทก็ได้รับการยกเว้นทั้งอากรศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่มเพราะทุกครั้งที่เรามีคนนำเข้ามาไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลต้องจ่ายภาษีนำเข้าต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มแน่ๆสินค้าบางตัวมีภาษีสรรพสามิตก็ต้องจ่ายสรรพสามิตหรือว่าต้องเสียทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีสรรพสามิตไม่มีการยกเว้นใดๆทั้งสิ้นแล้วแต่ว่าถ้าต่ำกว่า 1,500 เนี่ยยกเว้นหมดต่ำกว่า 1,500 ต่ำกว่า 1,500 แล้วถ้าเกินล่ะฮะสมมติ 15,000 ถ้า 15,000 ก็ต้องทำก็คือต้องชำระอากรพอมีอากรก็มีแวดอีก 7% นะแต่ก็ขึ้นอยู่กับสินค้าเนี่ยว่าสินค้านั้นอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรใดเพราะว่าอัตราศุลกากรก็แตกต่างกันไปมีตั้งแต่อาจจะเป็น 0% ก็ชำระแต่แวด อาจจะเป็น 5% 10% 20% หรือ 30% แพงที่สุดนี่คือรถยนต์ 80%
รถยนต์ 80% รถยนต์ 80% ขอโทษพี่จักนะท่านผู้ชมถ้าสมมติว่าคนที่ไปเดินทางไปต่างประเทศไปญี่ปุ่นอย่างนี้ไปฮ่องกงหรือไปอะไรต่างๆไปสิงคโปร์อย่างเงี้ยแล้วนำซื้อเสื้อผ้าเอามาใช้เองอย่างเงี้ยนะฮะน้ำหงน้ำหอมนำมาใช้เองเนี่ยต้องเสียภาษีไหมฮะผมต้องเรียนว่าเป็นสากลนะครับของที่นำมาใช้เองคือติดตัวมาใช้เองไม่ใช่ซื้อมาใช้เองผมว่าอาจารย์ซื้อมา5ขวด10ขวดแบบไม่มีซื้อมาสักขวด2ขวดเสื้อผ้าซื้อมาสัก 4-5 ตัวอย่างเงี้ยต้องเสียภาษีมั้ยเสื้อผ้าถ้าเป็นใช้แล้วไม่ต้องเสียภาษีครับคืออาจารย์ใช้แล้วอยู่ในกระเป๋าอาจารย์อาจารย์ซื้อที่นู่นเลยแล้วอาจารย์ก็แกะป้ายถอดใช้เลยแต่ถ้ามันมีป้ายมีกล่องมีอะไรอยู่เราไม่สามารถแยกได้ว่าซื้อมาขายซื้อมาขายหรือซื้อมาใช้ฮะทุกคนก็บอกใช้เองหมดผมมีแผนเนี่ยสิ้นเดือนหน้าผมจะไปที่ฮ่องกงพาครอบครัวไปเที่ยวไปซื้อไปกินไปใช้ไปอาจจะซื้อเสื้อผ้าอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมา 3-4 วันอย่างเงี้ยแล้วผมก็ซื้อเสื้อผ้าอาจจะซื้อน้ำหอมสักขวดนึงภรรยาขวดนึงอย่างเงี้ยเดินทางกลับมาสนามบินเงี้ยต้องเสียภาษีไหมฮะอย่างเงี้ยถ้าอาจารย์ซื้อมาคือมันใช้เองใช้เองอย่าค่อยกฎหมายเขียนไว้ครับของติดตัวผู้เดินทางสมควรแก่ฐานะคือไม่ใช่เปิดมามีน้ำหอม10ขวดมีเสื้อผ้ายังไม่แบบกล่องครบใบเซอร์ครบอะไรเงี้ยที่มีการเอามาค้าขายคือต้องเรียนว่าเรามีข้อมูลทั้งนั้นคือเป็นพรีออเดอร์มีการค้าขายไม่ใช่เปิดมาแล้วก้ำกึ่งยกประโยชน์ให้จำเลยอันนี้คือเปิดมาเนี่ยทุกครั้งที่กรมสรรพากรจับกลุ่มถ้าชัดเจนว่าเอามาค้าขายเอามาสัก10ขวดเสื้อผ้าสัก2โหลอะไรเงี้ยคือมันอยู่ที่การปรากฏของสินค้ามันชัดเจนขนาดนั้นครับก็ต้องเรียนอาจารย์อย่างนี้คือกรมสรรพากรเราเองก็ต้องระวังว่าจะถูกฟ้องเพราะว่าเราจับเขาดำเนินคดีเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าไปถึงศาลแล้วตัดสินเขาต้องเป็นคนผิดนะฮะเขาบอกเฮ้ยอันนี้ซื้อใช้เองเนี่ยคือเดี๋ยวนี้เข็มขัดรองเท้าทุกคนก็มีใช้เองแต่ว่าปกติคนเนี่ยเขาบอกนาฬิกาเนี่ยเขาใช้เองนะใส่ไปผมบอกคนใส่นาฬิกาไปเขาพกกล่องพกใบเซอร์ไปด้วยเหรอก็เฉพาะตัวที่เราเจอนะยกตัวอย่างยกตัวอย่างนี่ผมยกตัวอย่างว่าเฮ้ยคนเขาเอานาฬิกาใส่นาฬิกามาแล้วสายก็ไม่ตัดไอ้ที่คล้องเนี่ยแล้วเอาใบเอากล่องมาด้วยคือปกติคนทั่วไปไม่ทำกันในลักษณะนี้คือต้องเรียนว่าจริงๆแล้วกรมสรรพากรเนี่ยไม่ได้ทำการตรวจผู้โดยสารทุกคนเพราะเราอำนวยความสะดวกครับเราทำตามหลักสากลว่ามี risk management มีข้อมูลมาว่าคนนี้ทำการค้าคืออย่างผมมีข้อมูลเนี่ยเขาจะมีเลยว่านายคนนี้เดินทางบ่อยแล้วมีเพจขายของอย่างเงี้ยคือการนำเข้าสินค้าไม่ได้ผิดเข้าใจแต่ว่าต้องชำระภาษีอันนี้เป็นการถามเพื่อเป็นความรู้ของผมเนี่ยนะเพราะผมลูกศิษย์ลูกหาว่าคนสนใจนะจากประเด็นนี้ทีนี้ผมก็มีการให้สัมภาษณ์บ่อยครั้งว่าไม่ต้องห่วงว่าเราเนี่ยเราก็ต้องระวังตัวว่าเราไปจับเขาเนี่ยเดี๋ยวคนนี้ถามว่ากันแกล้งหรือเปล่าฮะกันแกล้งหรือเปล่าปัจจุบันเนี่ยไม่มีกันแกล้งเพราะที่สนามบินก็มีกล้องมีอะไรเต็มไปหมดเต็มไปหมดอยู่แล้วทีนี้เอาครับขออนุญาตเรียนถามตรงๆว่าการขนส่งทางใดเนี่ยที่คนที่เป็นการขนส่งสินค้าเนี่ยที่มีความสำคัญได้รับความนิยมมากที่สุดเนี่ยเอาละถ้าผมจะยกตัวอย่างเนี่ยขนส่งทางเรือมากที่สุดสองขนส่งทางอากาศหรือว่าขนส่งทางรางทางรางหรือทางรถยนต์มากที่สุดเนี่ยในส่วนของประเทศไทยเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ครับการขนส่งสินค้าทางเรือยังเป็นทางที่มูลค่าสูงสุดในเชิงมูลค่านะครับทั้งนำเข้าทั้งส่งออกครับครับเพราะว่าบายน้ำหนักเนี่ยได้เยอะแล้วก็ราคาถูกเพราะมันคอนเทนเนอร์ลองมาก็ทางอากาศอ๋อทางอากาศนึกว่าทางรางเพราะเห็นตู้รถไฟแล้วก็ขนกันเป็นตู้ๆได้เหมือนกันนำเข้าส่งออกของเราเนี่ยทางรางระบบรางเรายังไม่ไปถึงใช่ไหมฮะก็ทางเรือลองมาลองทางอากาศแต่ถ้าถามว่าเฮ้ยทางไหนความถี่มากที่สุดนี่คือ by value คือมูลค่าสินค้าถ้าดูมูลค่านำเข้าส่งออกเนี่ยทางเรือทางเรือสูงสุดลองมาทางอากาศยานแต่ว่าถ้าความถี่เนี่ยทางไปรษณีย์พันหรือพัสดุเร่งด่วนทั้งไปรษณีย์เนี่ยนะเพราะมันชิ้นเล็กๆๆๆๆทางไปรษณีย์กับพัสดุเร่งด่วนเนี่ยคือมันชิ้นเล็กแต่ว่าจำนวนมันเยอะแต่มันก็มาทางอากาศยานอยู่ดีแต่ไม่ได้ทำใบขนสินค้าเข้าทางอากาศยานแต่มันเข้าเป็นในลักษณะของเป็นเมล
นะเพราะสินค้าข้ามประเทศเนี่ยมันก็ไอถุงเมลเหล่านี้มันก็ต้องขึ้นเครื่องบินมาแล้วทางไปรษณีย์เขาส่งอะไรฮะเล็กๆอย่างนั้นเล็กๆมันต้องมูลค่าสูงเนี่ยไม่สูงครับอย่างคนส่งสินค้าทางไปรษณีย์ปัจจุบันมีเยอะแยะก็ของใช้ส่วนตัวทั่วไปอีคอมเมิร์ซทั่วไปที่สั่งในต่าง Shopee Lazada เว็บไซต์ต่างๆที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยฮะ Amazon อย่างนี้เป็นไอ้แล้วก็มีแพลตฟอร์มต่างๆเสียภาษีมั้ยของพวกนี้เสียภาษีครับเสียภาษีถ้าเกิน 1,500 เกิน 1,500 ก็เสียภาษีถ้าเกิน 1,500 อย่างที่สุวรรณภูมิก็มี FedEx DHL UPScurry ต่างๆก็เสียภาษีพวกนี้ก็เล็กน้อยไม่ได้มากมายไม่เยอะครับทีนี้กลับมาเรื่องยาเสพติดเนี่ยที่ส่งกันมาเนี่ยเขาส่งมาทางไหนมากที่สุดทุกทางครับต้องเรียนว่าทุกทางแต่ว่าถ้าทางเยอะๆเนี่ยมาปริมาณน้ำหนักเยอะๆก็ต้องมาทางเรือทางอากาศยานก็มาซุกซ่อนมากับผู้โดยสารก็มียาเสพติดเนี่ยมีทุกทางต้องเรียนว่าอันตรายมากนะราคาคือผมถามมาทั่วโลกเนี่ยก็คือมาร์จิ้นมันสูงมันก็มีแรงจูงใจให้คนลักลอบขนยาเสพติดต้นทุนน้อยถ้าหลุดมาได้แล้วขายได้กำไรส่วนต่างเยอะก็มีทั้งเข้าทั้งออกนะครับอาจารย์เดี๋ยวนี้ยาเสพติดผมไม่เคยรู้เรื่องเลยมีทั้งเข้าและออกปัจจุบันเนี่ยเราก็มันเป็นทางผงหรือทางน้ำหรือทางยังไงฮะมีหลายรูปแบบเขาก็ซ่อนบางทีเอาไปละลายในน้ำไปอยู่ในถังสีก็มีที่เราจับได้ก็คือสุรกากรต้องรู้ลึกขนาดนั้นเลยนะอยู่ในถังสีก็มีก็ต้องทำงานกับหน่วยงานยาเสพติดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติปปส.หน่วยงานปราบปรามยาเสพติดทั้งปปส.ทั้งบชปส.ของตำรวจนะครับกอรมน.นะฮะภาครัฐบาลมีส่วนในการช่วยเหลือภาคเอกชนยังไงเนี่ยที่จะต้องคือส่งออกประเทศไทยปีหลายๆปีที่ผ่านมาผมถามท่านจุรินทร์ลักษณะวิเศษรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยบอกอาจารย์ประชาธิปไตยที่ส่งออกไทยแล้วเนี่ย 16-17% เนี่ยแต่ช่วงปี2ปีหลังคุณอลงกรณ์พลบุตรบอกภาคการเกษตรก็ส่งออกดีก็ได้รับการช่วยเหลือจากกรมศุลกากรเนี่ยภาครัฐบาลโดยเฉพาะยิ่งกรมศุลกากรเนี่ยมีส่วนช่วยเหลือภาคเอกชนยังไงฮะโดยเฉพาะยิ่งส่งไปประเทศจีนอย่างเงี้ยการลดต้นทุนการลดต้นทุนอย่างเงี้ยช่วยเหลือยังไงฮะก็เรียนอาจารย์อย่างนี้ว่าเท่าทำให้การส่งออกก็อย่างที่เรียนเมื่อกี้เราทำให้อีโคซิสเต็มในการทำธุรกิจการส่งออกสินค้าให้มันง่ายสะดวกรวดเร็วมันก็ลดต้นทุนเขาครับก็เรียนว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆหรือเทคโนโลยีต่างๆเร็วมากยิ่งขึ้นมันก็ทำให้เร็วมากยิ่งขึ้นอาจารย์นึกในอดีตถ้าแต่ละกระบวนการมันเป็นกระดาษพูดถึงหรอกอดีตแต่ว่ามันไม่พัฒนาเหมือนกับปีเดียวเสร็จนะมันพัฒนาไปเรื่อยๆปัจจุบันเนี่ยเร็วมากขึ้นเร็วขึ้นแล้วเราก็มีเรียกว่ากลไกทางสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรอย่างเช่นฟรีโซนทางสินค้าทันบนเข้ามาเสริมเติมแต่งพิธีการที่มันสะดวกรวดเร็วให้เอื้อกับการนำมาผลิตเพื่อส่งออกคือของไทยเราเป็นทั้งแหล่งผลิตด้วยใช่ครับยกตัวอย่างเช่นรถยนต์เราจะเห็นว่าอย่างใน EEC อย่างอมตะอะไรอย่างนี้เราผลิตBM Series 7อะไรอย่างนี้สบายๆเรานำเข้าชิ้นส่วนมาปุ๊บๆๆเรามีคนไทยที่เป็นแรงงานทักษะชั้นสูงที่สามารถผลิตได้ค่อนข้างดีก็บอกเออร์เลอร์น้อยมากที่ผลิตที่ประเทศไทยแล้วก็ส่งออกไปเป็นคันๆตรงนี้ก็ทำให้เรียกว่าเติมเต็มนักทักษะทั้งรายได้ให้กับคนไทยที่เข้ามาตรงนี้พอสมควรใช่ครับก็เนี่ยอย่างที่ผมเรียนเบื้องต้นนะพี่แท็กก็คือถ้าไม่มีฟรีโซนครับเขานำเข้าวัตถุดิบเข้ามาชิ้นส่วนต่างๆเข้ามาก็ต้องเสียภาษีไปก่อนมาผลิตเป็นรถยนต์แล้วส่งออกค่อยขอคืนแต่มีฟรีโซนขึ้นมาสุรกรบอกให้จัดตั้งฟรีโซนของเข้ามาไม่ต้องเสียภาษีของยังไม่ต้องเสียภาษีเพราะเขาเอามาผลิตเพื่อส่งออกโดยไม่ต้องเสียภาษีเลยโดยไม่เสียภาษีเป็นฟรีโซนแอเรียเป็นฟรีโซนแอเรียก็ทำให้บริษัททางญี่ปุ่นก็ดียุโรปก็ดีก็มาสร้างฐานการผลิตในประเทศไทยตรงนี้ก็คือในส่วนที่กรมศุลกากรไปอำนวยความสะดวกและเอื้อในการที่ให้เขามาตั้งฐานเราเป็นฐานการผลิตแล้วส่งออกไปยังต่างประเทศแล้ววันนี้เราพยายามดึงดูดนักลงทุนต่างชาติบอกว่ามาใช้ไทยเป็นฐานการผลิตสิมาลงทุนในประเทศไทยสิเราโลจิสติกเราดีเราอยู่ตรงกลางถ้าดูตามประเทศเนี่ยเราเป็นแลนด์ลิงก์เชื่อมซ้ายก็สปป.ลาวขวาสปป.ลาวซ้ายเมียนมาบนล่างแล้วก็ไปมาเลเซียสิงคโปร์สะดวกสบายศุลกากรสามารถที่จะ
ดึงระบบมีส่วนอีโคซิสเต็มเพื่อดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยยังไงได้บ้างก็อย่างที่เรียนเมื่อกี้ครับเพิ่มเติมคือปัจจุบันเนี่ยเราทำงานเชิงรุกคือเอกชนต้องการอะไรใช่ผู้ประกอบการต้องการอะไรก็ถ้าเราทำได้ในกฎหมายในกรอบกฎหมายที่เรามีอยู่เราทำเช่นนั้นใช่ไหมเราไม่ได้คิดระเบียบพิธีการเองเหมือนเราไม่ทำตัวเป็นเลกูเลเตอร์เหมือนในอดีตเราเป็นไม่ใช่เป็นผู้ควบคุมละเราเป็นผู้บริการผู้ให้บริการผู้ให้บริการก็ถามลูกค้าว่าเฮ้ยทำยังไงถึงคุณจะสะดวกคุณสะดวกในขณะเดียวกันผมควบคุมได้ใช่ไหมเพราะว่าเป็นคำถามของพี่แจ็คและของอาจารย์ชยาว่าเฮ้ยถ้าเราสะดวกเกินไปมันก็มีผลกระทบต่อสังคมกระทบเราก็ถามว่าเฮ้ยทำไงที่เรายังพออำนวยความสะดวกตามที่เขาต้องการแล้วยังอยู่ไม่ได้มาตรฐานที่เราซึ่งการปกป้องสังคมควบคุมดูแลได้ในเรื่องระบบศูนย์กลางเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะฮะทั่วทั้งโลกเนี่ยสิงคโปร์ก็เป็นคู่แข่งของเราเวียดนามเนี่ยยิ่งเป็นคู่แข่งของเราเนี่ยท่านมีอะไรที่จะแนะนำบ้างจะอำนวยความสะดวกในเรื่องของผู้ประกอบการก็ดีในเรื่องของการลดขั้นตอนลดระยะเวลาการทำงานวันนี้สั้นลงละในฐานะโฆษกของกรมศุลกากรเนี่ยคือเราไม่ได้มาโชว์ผลงานเนี่ยแต่เรามาพูดความเป็นจริงว่ากรมศุลกากรวันนี้ไม่ใช่เป็นผู้ควบคุมละเป็นผู้ให้บริการแล้วระบบข้าราชการไทยเนี่ยผมก็อยู่ในคณะกรรมการของพัฒนาระบบราชการของกพร.และกพ.นะฮะถามว่าเราจะลดขั้นตอนในอนาคตเนี่ยจะให้มันสั้นมากยิ่งขึ้นเนี่ยอำนวยความสะดวกมากขึ้นต้องทำยังไงครับท่านนะข้อแนะนำต้องเรียนอย่างนี้ฮะเรียนกันตรงๆว่าปัจจุบันเนี่ยเราเปลี่ยนขั้นตอนที่เป็นแมนนวลเป็นกระดาษให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์นำเทคโนโลยีมาใช้ซึ่งทำอยู่แล้วแต่มันก็ยังมีขั้นตอนอยู่ดีผมก็คิดเนี่ยฮะโดยความคิดส่วนตัวทำยังไงถึงไม่มีขั้นตอนเลยไม่จำเป็นต้องเป็นอิเล็กทรอนิกส์เลยไม่มีเลยเช่นสินค้าหลายชนิดเนี่ยจำเป็นต้องควบคุมกำกับดูแลอยู่ไหมคือตัดทิ้งไปเลยตัดทิ้งไปเลยคืออันนี้ผมว่าท่านรองนายกวิษณุก็พยายามทำมาว่าถูกต้องไปทำยังไงว่าให้ไป clarify ไหมลิสต์สินค้าที่ต้องกำกับดูแลของบ้านเราเนี่ยมันเกินครึ่งของสินค้านำเข้าส่งออกทั้งหมดทำยังไงมันจะลดลงให้น้อยที่สุดผมก็คุยกับอาจารย์วิษณุอยู่ว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงเนี่ยที่มันเรียกว่าอะไรที่มันไม่จะเป็นเนี่ยตัดทิ้งออกไปเรียนตามตรงว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นอิเล็กทรอนิกส์แต่ผมเนี่ยพูดคุยกับคุณแจ็คมาก่อนว่าเป็นอิเล็กทรอนิกส์สู้ไม่มีเลยมันยังไงก็ง่ายกว่ามันโฟลกว่าเยอะโฟลกว่าถ้าไม่ต้องขออนุญาตไม่ต้องควบคุมได้ไหมในบางอย่างก็ต้องเอาทั้งหมดมาพิจารณาอันนี้คือความต้องการของเอกชนนะที่ผมพูดมาคือเรารับฟังความเห็นแต่ประเด็นก็คืออันนี้มันต้องบูรณาการของทั้งระบบราชการทั้งประเทศว่าเฮ้ยสินค้านะว่ายังต้องควบคุมกำกับดูแลกันอยู่ไหมก็เป็นเรื่องทางด้านฝ่ายกฎหมายของสำนักนายกรัฐมนตรีของกระทรวงพาณิชย์ของกระทรวงการคลังมันเป็นเรื่องใหญ่หน่วยงานฮะก็มี34หน่วยงาน34หน่วยงานใช่ปัจจุบันในภาพกันเพราะว่าถือว่าเรื่องของการเพิ่มแต้มต่อให้กับประเทศไม่ว่าจะเป็นการคมนาคมขนส่งสินค้าโลจิสติกหรือพิธีการในการดูแลสินค้าที่นำเข้าแล้วก็สินค้าที่ส่งออกต้องเรียกว่าทำให้ทั้งระบบเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มแต้มต่อให้กับผู้ประกอบการที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับท่านพันทองลอยกุนันนะครับรองอธิบดีกรมศุลกากรในฐานะของโฆษกกรมศุลกากรที่มาพูดคุยกับเรานะครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับผู้ชมฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักก่อนครู่นึงช่วงหน้ากลับมาคุยต่อกับเปลี่ยนโฉมประเทศไทยครับWe'll be right back.
2 years we have lived with the pandemic. 2 years we have lived in constant fear for our health. 2 years we were unable to travel freely. But in those 2 years, our absence has allowed the environment to heal itself. During that time, the underwater world has made a full recovery from human impacts. Our seas are waiting for you to come back to visit. In order for you and others to be able to continue exploring our underwater world, please help us conserve the beauty of our oceans and keep it beautiful forever. The sea misses you. The people miss you. We miss you. We welcome you back with open arms. กลับมาอยู่กันในช่วงสุดท้ายของเปลี่ยนโฉมประเทศไทยนะวันนี้ได้เห็นอีกหนึ่งภาพที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศไทยก็คือเรื่องของการค้าการคมนาคมขนส่งนะที่เราพูดคุยกันมาตลอดว่าไทยเราน่าจะต้องเป็นศูนย์กลางในการคมนาคมขนส่งของอาเซียนเราจะเป็นฮับด้านโลจิสติกอะไรต่างๆนานาเขาบอกว่าต่อให้เรามีถนนหนทางที่ดีเท่าไหร่มีระบบรางที่ดีเท่าไหร่มีเครื่องบินสนามบินที่พร้อมแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าระเบียบเราไม่เอื้อให้ผู้ประกอบการหรือคนที่ทำการค้ากับเราเนี่ยเขาสามารถทำธุรกิจได้อย่างมีอิสระเสรีหรือมีระบบระเบียบที่รองรับที่ดีในการรองรับเนี่ยเขาก็ไม่เข้ามาค้าขายกับเราเหมือนกันนะอาจารย์เพราะฉะนั้นวันนี้เลยได้เห็นภาพที่ชัดพอสมควรนะครับพอฟังจากท่านรองอธิบดีกรมศุลกากรเนี่ยซึ่งท่านก็เป็นคนหนุ่มนะอายุเพียง 45-46 เองเนี่ยทำให้ผมก็ดีผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็เปิดหูเปิดตาให้เรียกว่ามีความเข้าใจแล้วก็มีความรู้ที่ลึกซึ้งมากขึ้นว่าวันนี้กรมศุลกากรไม่ใช่เป็นผู้ที่คอยควบคุมในเรื่องของการที่จะคอยเข้มงวดจัดเก็บภาษีอย่างเดียวกลับกลายเป็นผู้บริการในเรื่องของการดูแลเรื่องการจัดเก็บภาษีในเรื่องของการให้บริการแต่ที่สำคัญที่สุดเลยพี่แจ็คก็คือว่าคอยดูแลในเรื่องของเรื่องการพัฒนาในเรื่องของการจัดเก็บภาษีระบบเนี่ยจากให้มันมีเอกสารเป็นปึ้งเนี่ยให้มันเรียกว่า paperless แต่มันไม่ใช่เป็น paper ที่มันจะไม่มีเลยนะแต่มันมีน้อยที่สุดเลยแล้วก็ทำให้กระบวนการจัดเก็บภาษีเรื่องการพัฒนาต่างเนี่ยให้มันสั้นลงเพื่อการบริการภาคประชาชนเนี่ยในเรื่องผู้ประกอบการทั้งสินค้านำเข้าและส่งออกมิหน้าล่ะทั้งบริษัททั้งญี่ปุ่นเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยนะเขามักจะมาลงทุนในเมืองไทยเพราะว่าเวลานำเข้าวัตถุดิบที่นำเข้าจากเขาเนี่ยเอามาแค่เสียภาษีคือวางมัดจำไว้แต่พอส่งออกไปแล้วเนี่ยเขาสามารถคืนภาษีได้เร็วมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญมากไปกว่านั้นเนี่ยนะก็คือว่าเขาไม่ได้ดูแลในเรื่องของสนามบินอย่างเดียวทั้งสุวรรณภูมิทั้งดอนเมืองทั้งชายแดนอย่างเดียวเนี่ยเขาพัฒนาในเรื่องระบบทั้งคลองตรงคลองเตยสุวรรณภูมิดอนเมืองทั้งชายแดนต่างๆเนี่ยพัฒนาเรื่องระบบโลจิสติกระบบการขนส่งทั้งไปรษณีย์ต่างๆเรื่องระบบยาเสพติดเนี่ยผมก็เพิ่งรู้นะผมนึกว่าในอดีตเนี่ยมันมีแค่โคเคนเฮโรอีนยาองยาอียาบ้ายาม้าอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยทีนี้มันพัฒนาโอ้โหพี่แจ็คมันเป็นหนึ่งเรียกว่าเป็นอะไรล่ะเป็นผมก็ไม่เข้าใจนะเป็นเคมีอะไรต่างๆผมก็ไม่รู้เรื่องนะแต่สมัยสุดคือกรมศุลกากรเนี่ยพัฒนาเยอะมากบุคลากรให้ทันสมัยกับโลกที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากใช่เขาบอกว่าเมื่อเป้าหมายเราชัดเจนว่าเราจะเป็นศูนย์กลางการค้าการขนส่งของกลุ่มอาเซียนก็ดีกลุ่มเอเชียหรือว่าของโลกก็ดีระบบระเบียบต่างๆเราต้องปรับให้ทันกับสถานการณ์จะมาแบบหิ้วสินค้าผมถือไอโฟนมาเครื่องนึงถือโทรศัพท์มาเครื่องนึงผมจะนำเข้าไอ้นี่เอกสารหนาเป็นปึ้งๆๆอย่างเงี้ยไม่มีแล้วไม่ได้ไม่มีแล้วไม่มีใครอยากทำการค้าขายกับเราแน่นอนมันพัฒนาแล้วไทยเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางของอาเซียนของการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ของภาคตะวันออก EEC เนี่ยนะเราจะต้องพัฒนาในเรื่องของระบบการจัดเก็บภาษีและเขตการค้าเสรีเนี่ยเราต้องพัฒนาไปถึงตรงนั้นแล้วได้คนรุ่นใหม่อย่างท่านรองอธิบดีเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีศุลกากรและสำคัญสุดก็คือว่าภาษีศุลกากรเนี่ยอันไหนที่ไม่สำคัญเนี่ยไม่ต้องจัดเก็บเป็นเรื่องฝ่ายกฎหมายท่านรองนายกวิษณุเครืองามเนี่ยก็ต้องมีการพิจารณาซึ่งวันนี้ยังรักษาการอยู่แต่ก็ยังมีบทบาทสำคัญดังนั้นเรื่องของการจัดเก็บผสมภาษีศุลกากรในอนาคตเนี่ยผมว่ามันจะสั้นและก็จะแทบจะเรียกว่าน้อยลงมากที่สุดเลยก็จะเป็นประโยชน์กับคนที่ทำการค้าการขายกับเราก็เพิ่มแต้มต่อให้กับผู้ประกอบการไทยก็ดีหรือพวกการที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยและภูมิภาคและในระดับสากลก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติที่เราตั้งเป้าหมายไว้ครับวันนี้หมดเวลาของเปลี่ยนชมประเทศไทยนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมผมพร้อมท่านศาสตราจารย์ดร.ชัยยายิ้มวิไลลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ